สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับลุงแวนอีกครั้งหนึ่งกับรายการวัยทองขนองเกมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาหลักๆเรื่องของการเก็บเลเวลนะครับหลังจากที่ใน EP 1เนี่ยผมก็แนะนำให้ทุกท่านเอาตัวละครที่คุณเพิ่งจะสร้างมาเนี่ยครับเพิ่งจะเกิดมาเนี่ยไปตายมา200ครั้งครับเราก็จะมาเข้าเนื้อหาหนักๆเลยนะครับว่าเราจะเก็บเลเวลกันอย่างไรและควรจะเล่นตัวละครอะไรแล้วก็ควรใช้กดนะครับสำหรับผมตอบเป็นทีละคำถามดีกว่าสำหรับคนเล่นใหม่นะคนเล่นเก่าคงรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วนะครับในเกม TS ออนไลน์เรามีธาตุทั้งหมด4ธาตุเนี่ยคุณจะเล่นธาตุอะไรก็ได้ตามใจคุณเลยในช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับในช่วงเลเวล1ถึง200ที่1เนี่ย1ถึง200ครั้งแรกเนี่ยคุณเล่นไปเถอะครับธาตุอะไรเพราะว่าธาตุไม่ได้สำคัญอะไรเลยในช่วงนี้สิ่งสำคัญของมันก็คือคุณจะต้องเลือกใช้สกิลอะไรต่างหากเพราะว่าในเกม TS Online นะครับปกติการเก็บเลเวลแล้วเนี่ยมันเป็นเกมเทิร์นเบสครับตัวละครของเรากับคุณคนของเราเนี่ยออกโจมตีศัตรูเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าความไวแต่ทีนี้กรณีที่ค่าความไวของเรากับคุณคนเนี่ยห่างกันไม่เกิน11แล้วเรามีเลเวลเฉลี่ยเยอะกว่าเยอะกว่า NPC อ่ะครับพวกที่เดินอยู่อย่างเงี้ยที่เดินไปเดินมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการคอมโบสกิลทีนี้การจะคอมโบสกิลได้นั้นภายใต้เงื่อนไขคือในสกิลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสกิลที่ร่วมโจมตีได้นะครับซึ่งเขียนไว้นะครับว่าร่วมโจมตีได้กับโจมตีกับที่ไม่มีเขียนนะมันคือจะเป็นสกิลแบบทำคอมโบไม่ได้เพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยสกิลที่คุณจะต้องอัพนะครับในการใช้ในเก็บเลเวลนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นท่าอะไรก็แล้วแต่คือมีแค่3สกิลเลือกมานั้นมานะครับจากหนึ่งในนั้นโดยถ้าคุณเล่นเป็นสายอัพสเตตัสเป็นปัญญานะครับปัญญาเป็นหลักก็จะมีสกิลให้คุณอัพเนี่ยก็คือสกิลธาตุไฟนะครับที่ชื่อว่าสกิลธนูไฟคนที่เลือกเล่นธาตุไฟก็จะอัพสกิลนี้และจะใช้ในการเก็บเลเวลนะครับ2ถ้าคุณเลือกธาตุดินสมมติว่าคุณเลือกธาตุดินคุณก็จะมีสกิลที่เรียกว่าสกิลยิงก้อนหินนะครับอันนี้ครับที่เขียนว่าร่วมโจมตีได้เนี่ยเป็นสกิลที่2ที่ใช้ในการเก็บเลเวลคำถามครับทำไมเราต้องใช้สกิลที่ยิง3เป้าอ๋ออีกอย่างนึงธาตุลมนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นธาตุน้ำเลยอัพสกิลธาตุลมไม่ได้ธาตุลมเนี่ยสกิลมันจะอยู่ทางนี้นะครับที่เป็นสกิลเรียกว่าโจมตีกระจายเป็นสกิลสายกายภาพแล้วแต่ว่ากว่ามันจะได้เนี่ยครับสกิลนี้ต้องเลเวล50พอถึงจะอัพพอนะทำไมเราต้องใช้สกิลย้อนกลับมาครับว่าทำไมเราต้องใช้สกิลที่เขียนว่าร่วมโจมตีได้ในการเก็บเลเวลนะครับเรามาดูกันเลยเพราะว่าข้อ1เลยสกิลที่เขียนว่าร่วมโจมตีได้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันทำให้เราน่ะสามารถปิดมอนได้ไวมากคือตัดฉากเข้าไปปุ๊บโจมตีปั๊บเสร็จเลยตรงนี้มันจะได้ EXP ทำให้เราต่อรอบได้ EXP เร็วแล้วก็ที่สำคัญคือการโจมตีแบบที่เป็นคอมโบเนี่ยเราจะได้โบนัส EXP ด้วยคือจะได้ EXP เยอะกว่าปกตินะครับอันนี้คือข้อแรกเพราะฉะนั้นตอบคำถามที่1ครับคุณจะเล่นธาตุอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคือคุณจะต้องมีสกิลสำหรับโจมตี3เป้าอันนี้คือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขทำไมอีกอันนึงเข้ามาคุณจะถามว่าแล้วเราใช้สกิลที่เป็นโจมตีเป้าหมายเดี่ยวไม่ได้หรอบางครั้งนะครับนอกจากสกิลที่โจมตี3เป้าเนี่ยร่วมคอมโบได้ในเกมนี้เนี่ยสกิลที่เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวครับที่สามารถคอมโบได้ก็มีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกิลของสายโจมตีซึ่งตีเป้าหมายเพียงเป้าเดียวผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างท่าน้ำเนี่ยก็จะมีสกิลปีน้ำแข็งนะครับถามว่าทำไมเราไม่นิยมสกิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวเพราะว่าข้อแรกครับ1มันช้าในการเก็บเลเวลที่เราจะมายิงทีละตัวและก็2เกม TS Online Mobile เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอีเวนต์นะครับเกิดขึ้นทุกสัปดาห์อีเวนต์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้เล่นในเกมนะครับบางครั้งเนี่ยจะมีการเรียกว่า NPC ในเกมเนี่ยจะดรอปไอเทมให้เราสะสมเพื่อเอามาแลกของรางวัลดีๆอย่างเช่นจำได้ไหมครับที่เราตายไป200ตัวเพื่อแลกน้ำยาหยกแข็งเนี่ย
มันก็จะมีบางครั้งก็จะมีกิจกรรมแบบออกมาแบบนานๆครั้งหนึ่งนะครับให้เราให้เราได้แลกก็คืออย่างช่วงนี้ตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ดังนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เก็บสะสมมาลายเหี่ยมาแลกของถ้าเราใช้สกิลโจมตีเป้าหมายเดียวเนี่ยเวลาดรอปของเนี่ยมันก็จะดรอปได้แค่ทีละชิ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้3เป้าเนี่ยมันโอกาสที่จะมีดรอปของได้มากกว่า 1-2 ชิ้นเนี่ยมันจะมีสูงยกตัวอย่างครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เรากระโดดโจมตีไปเนี่ยตอนที่ได้เราได้รับไอเทมเนี่ยจะสังเกตเห็นมั้ยครับว่าจะมีไอเทมหม้อดินเนี่ยขึ้นมา2อันเลยอันนั้นเป็นลักษณะของการที่เราได้ไอเทมจากการทำคอมโบนะครับคือจะได้ทั้ง2คนคือทั้งเราและขุดเนี่ยจะได้ด้วยกันเนี่ยครับเดี๋ยวเราทีนี้เหตุผลข้อที่2ครับแล้วเราจะเลือกใช้ขุนพลอะไรสำหรับการเลือกใช้ขุนพลครับก็เหตุผลเดียวข้อแรกครับในครั้งแรกที่คุณเล่นเกมเทียร์ออนไลน์ขุนพลตัวแรกที่คุณควรจะเลี้ยงเลยนะครับผมแนะนำก็คือขุนพลที่มีสกิลโจมตี3เป้าและสามารถทำคอมโบได้เหมือนกันครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเข้าเหตุผลข้อที่1คือเวลาเก็บเลเวลคุณจะต้องทำคอมโบมันนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าถ้าคุณเนี่ยไปใช้ขุนพลตัวอื่นที่ไม่ใช่ขุนพล3เป้าเป็นขุนพลที่หรือว่าไม่มีสกิลโจมตีแบบคอมโบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรผมยกตัวอย่างให้ดูนะสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดอาการเรียกว่าคอมโบแตกครับสังเกตไหมครับว่าที่เราจะสามารถที่จะโจมตีมอนสเตอร์ให้ตายหรือ NPC ให้ตายถ้ามันใช้เวลาใช้เทิร์นค่อนข้างนานนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็เคล็ดลับสุดท้ายครับคือการเก็บเลเวลนะครับเมื่อเราเลือกใช้ตัวเราเองอัพสกิล3เป้าแล้วเรามีขุนพลที่มี3เป้าแล้วนะครับสกิล3เป้าแล้วนะครับสิ่งสำคัญต่อมานะครับก็คือการเซตความเร็วอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเกมเทียร์ออนไลน์โมบายเนี่ยสิ่งสำคัญคือการเซตความไวนะครับในการออกโจมตีเนี่ยต้องภายในปาร์ตี้นะครับความไวโดยทั้งหมดนะครับจะต้องอยู่ในช่วงบวกลบห่างกันไม่เกิน11จึงจะสามารถที่ทำให้เกิดคอมโบนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในเรื่องของความเร็วส่วนเงื่อนไขที่2ครับคือเรื่องของเลเวลรวมสำหรับเรื่องของเลเวลรวมนะครับกฎของการโจมตีเป็นปาร์ตี้ในเกมเทียร์ออนไลน์โมบายเนี่ยจะมีสูตรอยู่ที่ว่าถ้าค่าเฉลี่ยของเลเวลของฝั่งเราเยอะกว่าค่าเฉลี่ยเลเวลของฝั่ง NPC มากกว่าหรือว่าสูงกว่าโอกาสทำคอมโบก็จะสูงขึ้นไปด้วยทีนี้ถามว่ามากกว่าสูงกว่าเนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยจากที่ทำการทดสอบมาเนี่ยสูตรมันมีอยู่ว่าถ้าเลเวลเฉลี่ยของปาร์ตี้เราสูงกว่า NPC ทั้งหมดที่ประมาณ25เลเวลเนี่ยโอกาสทำคอมโบเนี่ยจะติด 100% นะครับซึ่งการจะติด 100% เนี่ยหมายความว่าคนในปาร์ตี้ต้องมีค่าความเร็วเนี่ยห่างกันนะครับไม่เกินนะเรามาทดสอบดูครับอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ของเราเนี่ยเลเวล100นะครับถ้าเราจับปาร์ตี้กับตัวละครที่เลเวล100เหมือนกันนะครับมีบุญเลเวลเท่ากันแบบนี้มันจะทำให้เลเวลปาร์ตี้ของเราเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ110นะก็คือเดี๋ยวลองก็เพื่อนๆลองคำนวณดูนะครับก็คือ100บวก100บวก119แล้วก็บวกขุนพลของเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะครับเพราะ110เนี่ยเราตอนนี้ NPC เนี่ยเลเวล90พอเรามาโดดโจมตีปุ๊บมันก็จะมีจังหวะที่เนี่ยครับคอมโบ 100% ออกโจมตีพร้อมกันแต่ออกคอมโบ
แต่ว่ามันจะมีจังหวะเนี่ยครับที่เห็นไหมครับว่าตัวละครที่เป็นกุยแกเนี่ยออกตัวก่อนเพราะอะไรเพราะว่ากุยแกเนี่ยความเร็วตอนนี้ของกุยแกเนี่ยจะอยู่ที่106ขณะที่ในปาร์ตี้เนี่ยของเราส่วนใหญ่ความเร็วของเราเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน11แต่ว่ากุยแกเนี่ยเร็วสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันไม่คอมโบตัวละครกุยแกก็จะออกก่อนนะครับอันนี้ทีนี้เนี่ยกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเกมถูกออกแบบแบบนี้เราจะทำการเรียกว่าทิกกี้นิดนึงคือใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้แหละมาทำให้ตัวละครเราสามารถเก็บเลเวลได้เร็วมากขึ้นก็คือเราต้องหาคนที่มีเลเวลเนี่ยครับเลเวล200หรือว่าเลเวลสูงๆมากเนี่ยมาช่วยดึงเลเวลตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยในการที่ทำให้เราจะเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นอย่างตอนเนี้ยเรามีตัวละครเลเวล200เนี่ยมาเข้าที่มันก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของปาร์ตี้เนี่ยสูงขึ้นเราใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้แหละเป็นการที่ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าพอค่าเฉลี่ยของปาร์ตี้เนี่ยสูงกว่าฝั่ง NPC เนี่ยจะทำให้เกิดคอมโบ 100% เนี่ยดังนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือเราจะเอาตัวละครที่มีเลเวลสูงๆเนี่ยนะครับมาเข้าปาร์ตี้เพื่ออะไรเพื่อทำให้ค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยสูงไปเลยนะครับจนสามารถที่จะตีบอลเลเวลไหนก็ได้ตราบเท่าที่เรายังได้ XP นะครับและทำให้เกิดคอมโบ 100% ผมโชว์ให้ดูแบบที่1ก่อนเราตัวละครเลเวลสูงเข้ามานะครับแล้วก็เซตป้องกันไว้เห็นไหมครับว่าจะออกกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยเราคอมโบ 100% แน่ๆเพราะอะไรเพราะตอนนี้ค่าเฉลี่ยปาร์ตี้เนี่ยมันเลเวลสูงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ตัวละครของเราเนี่ยความเร็วห่างกันเกินนะครับเกิน11มันจะทำให้ตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยไม่สามารถทำคอมโบได้ดังนั้นเนี่ยผมจะขอปรับความเร็วนะครับหลังจากที่เรานะครับรู้แล้วนะครับว่าการที่จะทำให้เกิดคอมโบ 100% ได้นั้นค่าเฉลี่ยของเราจะต้องสูงกว่าเลเวลเฉลี่ยของ NPC ดังนั้นเนี่ยเทคนิคที่เราที่คนเขานิยมใช้กันก็คือหาตัวละครเลเวล200เนี่ยครับที่เรียกว่าตัวลากเนี่ยเอามาเข้าตี้ครับเพื่ออะไรเพื่อ1เป็นตัวดึงเลเวลแล้ว2มาช่วยทำดาเมจซึ่งเมื่อตัวละครเนี่ยเลเวลสูงเนี่ยเข้ามาในปาร์ตี้เนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับอย่างตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยมันคือจูโร่งเนี่ยเลเวล200นะครับแล้วก็ตัวละครลมพัดชายเลนเนี่ยเลเวล200มันเลเวลรวมแล้วคือ400ขณะที่ของฝั่งเราเนี่ยเลเวลรวมอยู่ที่200ประมาณ219นะครับพอรวมกันแล้วเลเวลรวมของมันคือ619หารด้วยทั้งหมด2คนเนี่ยหารทั้งหมด4ตัวละครคือนับ NPC ด้วยนะหารทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นมันจะคือตอนนี้ค่าเฉลี่ยในปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะสูงมากนะครับสูงกว่า NPC แน่ๆอยู่แถวๆ150กว่าผมคำนวณให้ดูนะแล้ว400นะครับไปบวกที่219หารด้วย4ตอนนี้ค่าเฉลี่ยของปาร์ตี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ154ยังไงก็เยอะกว่า25แน่ๆดังนั้นทำให้ว่าตอนเนี้ยเราเปิดบอร์ดเก็บเลเวลยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงซะโอกาสคอมโบก็ 100% นะครับมันทำให้ทั้งเราและขุนพลเนี่ยจะได้ EXP แน่ๆนะครับทั้งคู่แล้วก็ได้บินโบนัสคอมโบโบนัสจากการทำคอมโบด้วยครับผมก็เป็นอันว่าจบสำหรับคลิปที่2นะครับเรื่องของเทคนิคในการเซตตัวละครนะครับการเก็บเลเวลและการทำคอมโบรวมไปถึงเทคนิคการใช้ตัวลากนะครับอย่างที่บอกว่าสีตัวลากจะเอามาจากไหนนะครับหลายคนอาจจะก็คงต้องสงสัยก็บอกว่าก็พูดกันตามตรงเลยครับตัวลากครับมีวิธีหาได้ก็คือ1คุณก็อาจจะต้องมีเพื่อนในเกมนะครับหรือ2คุณรับซื้อเลยจากคนที่เล่นเก่าๆนะครับว่ามีใครจะขายตัวละครไหมที่เป็นตัวลากเลเวลนะครับซึ่งถ้ามีตัวลากนะครับอย่างน้อยประมาณ1ตัวเนี่ยทำให้คุณสามารถเก็บเลเวล1ถึง200เนี่ยได้นะครับไปในประมาณไม่ถึง1
ดือนเนี่ยคุณก็สามารถกลับขึ้นไปที่หรือว่าตันครั้งนี้หนึ่งได้แล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวติดตามต่อในคลิปที่3นะครับใน EP 3ว่าจะมีเทคนิคอะไรพิเศษที่ทำให้คุณตัวเลือกได้เร็วกว่านี้อีกแล้วตอนนี้ขอบคุณมากครับ